ะครับชื่อเล่นชื่ออูนะครับจริงๆผมมาจากกรุงเทพแต่ว่าพอดีถิ่นกำเนิดผมอยู่ที่อำนาจเจริญนะฮะก็พอดีได้ขึ้นมาช่วยน้องเกี่ยวข้าวก็พอดีศึกษากับทางบุญนิยมทีวีก็ได้ยินว่าค่ายครองท่านอาจารย์ขึ้นมาจัดที่บ้านราษฎร์นะครับผมก็ได้ถือโอกาสมาเข้าค่ายร่วมด้วยจริงๆแล้วผมก็รู้จักกับท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็บุญนิยมมารู้สึกว่าก็นานหลายปีนะครับผมอายุ61ปีเกษียณปีแล้วนะครับค่ะมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะเป็นพนักงานบริษัทส่วนโรคประจำตัวไม่มีครับแข็งแรงดีนะครับโอ้ค่ะเป็นผู้ที่มีบุญนักเนาะยังไม่ได้ป่วยท่านก็สามารถที่จะมาเจอแพทย์ทางเลือกเราได้แล้วนะคะก็ตอนแรกก็เจอท่านอาจารย์อยู่ที่กรุงเทพค่ะตอนที่ไปเดินขบวนนะฮะนะครับแต่พอดีก็ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะไอ้รถล้อที่ขนผักขนผลไม้ที่ลงไปกรุงเทพเป็นเขียนไว้ข้างว่ากองทัพธรรมมันอยู่ตรงไหนแล้วก็เขาเอามาจากไหนอะไรอย่างนี้เพราะว่าเยอะมากนะครับเวลาขนมะละกอมั่งผักกะหล่ำปีอะไรลงไปมั่งขนเสบียงใช่ครับผมก็เลยเข้าไปถามดูแล้วก็ศึกษาดูว่ามาจากที่บ้านราชบุรีรัชานีอย่างนี้ก็ใกล้ๆบ้านผมเองผมก็เอ๊ะทำไมเราไม่รู้อะไรอย่างนี้ครับก็เลยก็อยากจะเข้าไปศึกษาถามคนที่ใส่เสื้ออย่างนี้ค่ะเสื้อประมาณนี้เสื้อม้อห้อมเสื้อแต่งตัวเหมือนต้องมองซึ้งนะคะเนาะครับก็ได้เห็นพระครูด้วยแล้วก็สัมผัสเอ๊ะทำไมเข้ามาร่วมอะไรอย่างนี้มันอันตรายนะฮะก็เลยแบบว่าก็เลยยิ่งอยากจะรู้ก็เลยเข้าไปว่าบางสิ่งก็ใบตองกล้วยที่เอามานี่มาใส่อาหารแจกนะฮะก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องตั้งใจแล้วล่ะที่จะต้องศึกษาดูพอดีช่วงนั้นก็กำลังทำงานอยู่เวลาอาจจะน้อยก็อาจจะทิ้งช่วงมั่งนะครับก็เลยพยายามศึกษากับทาง YouTube ด้วยแล้วก็อะไรด้วยก็ได้โอกาสตอนเกษียณเวลาว่างก็เลยได้เข้ามาร่วมกับท่านอาจารย์หมอเขียวนะครับก็เลยได้มาศึกษาแล้วก็เกษียณพอดีผมก็หลังจากนี้ผมก็จะจริงๆแล้วผมก็เคยเข้าร่วมกับอัจฉพาอาจารย์หลายครั้งอยู่นะครับที่กรุงเทพก็เคยร่วมที่เกษตรนวมินทร์นะฮะแล้วก็ที่สุพรรณบุรีนครสวรรค์นะฮะอ๋อแต่เพิ่งมาที่ราชธานีอโศกเป็นครั้งแรกได้ครับก็เลยได้ฟังอาจารย์แล้วก็ติดตามนะครับแล้วก็หลังจากที่เกษียณเสร็จแล้วก็ผมก็จะนำยา9เม็ดของอาจารย์นี้ผมก็พยายามฟังพยายามศึกษาอยู่ทุกครั้งที่ไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ทดลองอยู่ทีละเม็ดทีละเม็ดค่ะเริ่มไปทำแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะก็ทำมาแล้ว2เม็ดก็รู้สึกว่าสุขภาพเราเปลี่ยนไปนะฮะผมก็ลดละเลิกอะไรที่เราเคยผ่านมาที่รู้สึกว่าร่างกายเรามันใช้งานมาเยอะแล้วผมก็เลยมาทดลองกินผักแล้วก็ลดละเลิกสัตว์เย็ดใหญ่ๆลงมานะฮะตอนนี้ก็เหลือแต่ปลาค่ะเริ่มเปลี่ยนทิศทางแล้วเนาะค่ะก็รู้สึกว่าก็จะพยายามรักษาชีวิตตัวเองหลังจากนี้ให้ได้อยู่นานที่สุดเท่าที่นานได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ทีมงานของท่านที่ให้คำแนะนำแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปแนะนำเพื่อนแล้วก็ญาติญาติเข้ามาร่วมแล้วก็ให้เดินทางมารู้จักเรียนรู้นะครับก็ขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะก็ค่ะท่านก็เริ่มต้นที่ท่านแล้วก็ทำที่ตัวเองแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกที่จะพาญาติเข้ามารู้จักแล้วนะคะค่ะขอบพระคุณท่านมากเลยต่อไปค่ะขออนุญาตค่ะจ้าสวัสดีจ้าฉันชื่อนางบุญหลายสอนนอกเป็นคนจังหวัดอุดรเข้าไปอีกนิดอำเภอบ้านดุงจ้ามาครั้งแรกได้มาก็เป็นโรคมะเร็งที่มะเร็ง